สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตูงชาแนลนะครับไปดูเลยกว่าครับ3คู่ที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับจะมีเกมไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่ยูฟาเอ็กาครับคู่แรกครับก็เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับวันนี้นะครับขอหยิบยกเกมระหว่างซันดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างเวสต์บริชอัลเบียนนะครับ ทีมอย่างซันเดอร์แลนด์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางครับผลงานการเล่นช่วงหลังนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกันนะครับก็ถือว่าความมั่นใจกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างเวสต์บอมบิชเอลเบียนซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่22ของตารางผลงานการเล่นช่วงหลังครับหเกมที่ผ่านมาชนะคู่แข่งไปสานะครับแล้วก็แพ้ไป2 ผลงานการเล่นในการออกไปเยือนนะครับถือว่าชนะนัดแพ้นัดชนะนัดแพ้นัดแบบนี้มา5เกมติดแล้วนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายังไม่คงเส้นคงวานะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ความแน่นอนของทีมอย่างเซนด์แลนด์ไปดีกว่านะครับช่วงหลังเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยเชื่อวพวกเขาเล่นในบ้านเกมนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้แหละครับคู่นี้เชียร์แซนด์แลนด์ไปได้เลยครับ คู่ที่2ในวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมเอสเซดีวีซีของคอนแรมครับสโวครับทีมรองจ่าฝูงวันนี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเฮลวอนสปอร์ตครับทีมอันดับที่18ของตารางครับสำหรับทีมอย่างสโวนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีมากเหมือนกันนะครับหเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป4ถือว่าฟอร์มโดยรวมค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับวันนี้เปิดบ้านนะครับรับการเยีอยนทีมอย่างเฮลวอนสปอร์ตผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับ ลงเล่นไป7เกมหลังสุดปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปเพปียงแค่2นัดเท่านั้นแล้วก็แพ้คู่แข่งไปถึง5เกมสถิติการออกไปเยือนช่วงหลังนี้ถือว่าไม่ดีด้วยนะครับสเกมหลังสุดในการออกไปเยือนแพ้คู่แข่งไปถึง3นัดด้วยกันดังนั้นเกมน,นี้ซื้อความแน่นอนของทีมเจ้าบ้านอย่างสวูไปดีกว่านะครับต้องการ3มแต้มในการลุ้นจบเป็นตำแหน่งจ่าฝูงด้วยดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างสวูไปได้เลยครับ ปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับขอหยิบยกเกมเซกุนดาของสเปนนะครับวันนี้เป็นเลบันเตจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างราเบสครับสำหรับทีมอย่างเลบันเตนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่6ของตารางครับผลงานการเล่นช่วงหลังนะครับจะหนักไปทางเสมอ4เกมหลังสุดเสมอไปถึง3นัดด้วยกันนะครับเด็กอะไรก็ตามเมื่อดูฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับช่วงหลังเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับ11นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับความมั่นใจตรงนี้ถือว่ามีแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากวันนี้บุเยยออนทททีีีมม่่าาาางงงรรบบสั4ขต ผลงานการเล่นช่วงหลังครับฟอร์มตกครับไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันแล้วก็แพ้ทั้ง2นัดเลยดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างเรบบนเต้ไปดีกว่านะครับเกรดบอลถือว่าไม่หนีกันมากคู่นี้แล้วช่วงหลังเรบบนเต้เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้ครับเลบบนเต้จะบุกมาเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยแลครับเอาละครับสาทีมที่อยากจะให้เชียร์ในคัมคืนวันนี้นะครับก็มีทีมอย่างซันเดอร์แลนด์ครับมีทีมอย่างสโวแล้วก็ปิดท้ายที่เลบบนเต้ครับสำหรับใครที่กำ ใทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ